สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเฉลยโจทย์ปัญหา 2.4 ในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นวิชาทฤษฎีจำนวนสำหรับคณิตศาสตร์โอลิมปิกสอวนนะครับส่วนหนังสือก็จะเป็นหนังสือของมูลนิธิสอวนนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้เฉลยข้อ 1-5 ไปแล้วนะครับตามนี้เฉลยเรียบร้อยแล้วแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นการเฉลยข้อที่เหลือนะครับดังนั้น 1-5 เฉลยไปแล้วก็มาเริ่มที่ข้อ6นะครับข้อ6ผมก็เริ่มตามปกติไปก่อนนะก็สมมุติหอลมอ AB เท่ากับ1นะ AB เป็นเต็มที่หอลมอเป็น1แล้วก็ให้พิสูจน์ว่าตัวเนี้ยเท่ากับ1สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก n เนาะผมก็ให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆมาแล้วเดี๋ยวจะแสดงว่าหอลมอของตัวนี้เท่ากับ1อันนี้เราก็จะนึกถึงข้อ5ที่เราเพิ่งทำไปนะจากข้อ5เนี่ยเรารู้ว่าเวลามี A1 B แล้วก็ A2 กับ B ไปเรื่อยจนถึง AN กับ B เนี่ยหอลมอเป็น1หมดเราก็สรุปได้ทันทีว่าเอา A1 A2 คูณถึง AN เนี่ยกับ B ก็ยังหอลมอเป็น1ดังนั้นข้อนี้เราก็มองเป็นอย่างนี้ว่า A1 ก็คือ A นะเดี๋ยวนะจากข้อ5เราคืนนี้นะในกรณีที่อะไรกรณีที่ A1 เนี่ย A2 จนถึง AN เท่ากับ A อ่ะนะก็คือเนี่ยมองเป็นหอลมอ AB เท่ากับ1หอลมอ AB ก็เท่ากับ1หอลมอ AB เท่ากับ1เนี่ยดังนั้นเอา A พวกนี้คูณกันก็จะเป็น A ยกกำลัง N แค่นั้นเองนะจะได้ว่านะหอลมอ A ยกกำลัง N กับ B ก็เป็น1นะอีกรอบนะก็คือจากข้อ5เรารู้แล้วว่าเวลามี A1 A2 A3 จนถึง AN อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่หอลมอของมันกับ B เป็น1เนี่ยพอเอาพวกนี้คูณกันนะหอลมอของมันกับ B ก็ยังเป็น1อยู่ดีแล้วตอนนี้เรามีหอลมอ AB เป็น1ผมก็แค่มองว่า AB AB แล้วก็ AB เนี่ยหอลมอเป็น1หมดผมก็เอา A คูณ A คูณ A มาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นก็มองแบบเดิมนะตรงที่ผมก็มองเป็น B กับ A กำลัง N ก็เป็น1แล้วก็ B กับ A กำลัง N ก็เป็น1เนี่ยไปเรื่อยๆนะ B กับ A กำลัง N ก็เป็น1เนี่ยก็คือผมก็จะมองเนี่ยว่าไอ้พวก B ตัวที่1 B ตัวที่2ถึง B ตัวที่ N เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันเนี่ยแล้วพวกเนี้ยหอลมอของมันกับ A กำลัง N เป็น1หมดดังนั้นถ้าผมเอา B คูณ B คูณ B มาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะได้ว่า B กำลัง N กับ A กำลัง N หอลมอก็เป็น1อยู่ดีซึ่งหอลมอของ B กำลัง N กับ A กำลัง N ก็คือ A กำลัง N กับ B กำลัง N เหมือนกันสรุปว่าหอลมอของคือตัว2ตัวนี้เท่ากันอยู่แล้วนะเห็นได้ชัดดังนั้นหอลมอตัวนี้เท่ากับ1นะซึ่งก็คือจบการพิสูจน์อันแรกตรงนี้นะครับเรียบร้อยต่อไปมาดูข้อ7นะครับผมก็บอกงี้ว่าก็เหมือนเดิมนะให้ n เป็นจำนวนเต็มบวกมาแล้วก็ ab ก็เป็นจำนวนเต็มที่ไม่ใช่ศูนย์พร้อมกันก็เขียนด้วยย่ออย่างนี้กันนะแล้วก็เราก็รู้จากทฤษฎีบทอันนึงที่ผมก็ทบทวนไปแล้วว่าเวลามี d เท่ากับหอลมอ ab เนี่ยเราเอาหารทั้งสองข้างนะก็คือ a ส่วน d b ส่วน d เงี้ยนะหอลมอก็จะเป็น1ซึ่งอย่าลืมว่า d คือหอลมอของ a กับ b นะดังนั้นก็เขียนอย่างนี้แล้วกันดังนั้นเวลามี ab นะแล้วเราก็หารด้วยหอลมอของ a กับ b หอลมอของตัวนี้2ตัวเนี้ยก็ออกมาเป็น1ดังนั้นเนี่ยก็คือในข้อนี้ผมก็จะมองเป็น A หารด้วยหอลมอ AB นี่แหละกับ B หารด้วยหอลมอ AB เนี่ยเท่ากับ1นะจากอันนี้และข้อ6แล้วกันนะข้อ6ก็คือเขาบอกว่าเวลามีหอลมอ AB เป็น1เนี่ยเอายกกำลัง N ทั้ง2ตัวเนี่ยก็ยังหอลมอเป็น1นะดังนั้นตอนนี้ผมมีจำนวนเต็มที่หอลมอเป็น1เนี่ยดังนั้นเวลาผมยกกำลัง N นะผมก็ยังได้หอลมอเป็น1นี้แล้วก็ตอนนี้ผมเอาหอลมอของ
AB และยกกำลัง N คูณทั้งสองข้างได้นะนะแค่นี้ก็คือเอาหอลมอ AB ยกกำลัง N คูณสองฝั่งเนี้ยนะก็ออกมาเป็นอย่างนี้ส่วนตัวนี้นี่เท่าอยู่แล้วเนาะก็คือเอา A กำลัง N หอลมอ AB กำลัง N ธรรมดาเท่ากันอยู่แล้วแล้วเราก็เอาตัวนี้คูณเข้าไปข้างในได้ตามทฤษฎีบทที่เรารู้มาว่าหอลมอ ABm อย่างเงี้ยเท่ากับ m a m b นะก็คือคูณเข้าไปได้ดังนั้นพอเราเอาตัวนี้คูณเข้าไปนะมันก็จะตัดกันนะมันก็เลยเหลือเพราะฉะนั้นก็เลยเหลือแค่หอลมอของ a กำลัง n กับ b กำลัง n เนี่ยเท่ากับหอลมอ a b ทั้งหมดยกกำลัง n นั่นเองนะก็จะจบการพิสูจน์ตรงนี้นะต่อไปมาดูข้อ8นะครับข้อ8ผมเข้าใจว่าเขาอาจจะเขียนโจทย์นะดูประหลาดที่อยู่นะที่จริงน่าจะบอกว่าตรงเนี้ยนะจริงมันก็ได้สำหรับทุก x a b x y เต็มใดๆนะไม่ใช่ไม่ได้ต้องมี x y หรืออะไรทำนองนั้นนะที่จริงผมพิสูจน์อย่างนี้แล้วกันว่าข้อ8นะก็คือพิสูจน์อย่างนี้ไปเลยแล้วกันว่าสำหรับทุก a b x y ที่เป็นจำนวนเต็มนะเหมือนเดิมนะแน่นอนหอลมอ a b เนี่ยเราพูดถึงหอลมอ a b ดังนั้น a กับ b ต้องไม่ใช่ศูนย์ทั้งคู่นะ a กำลัง2บวก b กำลัง2ไม่เท่ากับ0เนี่ยแล้วก็ถ้าเราได้ว่า ax บวก by เท่ากับหอลมอ ab แล้วจะได้ว่าหอลมอ xy เท่ากับ1นะนี่พิสูจน์อย่างนี้ไปเลยแล้วกันนะงั้นผมก็ให้ ab xy เป็นเต็มมาแล้วก็ a กำลัง2บวก b กำลัง2ไม่เท่ากับ0แล้วก็ax บวก by เท่ากับหอลมอ ab อย่างเงี้ยนะก็จะเหมือนในโจทย์แล้วนะก็คือมีสมการเนี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวจะแสดงว่าหอลมอของ xy เท่ากับ1ซึ่งก็คือผมก็ใช้มุกเดิมไปก่อนก็ได้นะว่าให้ d เท่ากับหอลมอของ x กับ y เนี่ยแล้วเดี๋ยวแสดงว่า d เป็น1ก็คือผมก็ได้ว่า d หาร x แล้วก็ d หาร y ดังนั้นเนี่ยผมจะเอาxy มาบวกลบหรือว่าคูณคอนสแตนต์ก่อนแล้วค่อยบวกลบก็ได้เนี่ยซึ่งตามโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็คือผมเล็งไว้แล้วว่าเดี๋ยวผมจะเอาหอลมอ AB หารทั้งสองฝั่งเนี่ยผมก็เลยมองเป็นนี้ว่า d ก็ต้องหาร x d หาร x d ก็หารคูณเพิ่มด้วย a หารด้วยหอลมอ AB นะแล้วก็ y ก็คูณเพิ่มด้วย b หารด้วยหอลมอ AB อย่างงี้ได้แน่นอนแล้วก็เอามาบวกกันนะมันก็จะเหมือนในโจทย์ละนะก็คือตามโจทย์เนี่ยถ้าผมเอาหอลมอ AB หารทั้งสองข้างเนี่ยมันก็เลยได้ตัวเนี้ยนะก็คือเอาตัวนี้ไปหารนะมันก็จะได้ว่าตัวเนี้ยจริงๆคือ1นะd หาร1ลงตัวนะและ d เป็นจำนวนเต็มบวกที่หาร1ลงตัวเพราะฉะนั้น d ก็เลยเป็น1ก็จบการพิสูจน์ข้อ8นะต่อไปมาดูข้อ9นะครับส่วนตรงข้อ8เนี่ยก็คืออธิบายนิดหน่อยนะตรงที่ว่าถ้าจะเขียนให้เหมือนเขาก็ได้นะสมมุติมีจำนวนเต็ม xy ที่ทำให้ตัวนี้เป็นจริงเนี่ยยังไงสมการตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนกันนะแล้วก็คำนวณตรงนี้มันก็จะเหมือนกันหมดอยู่แล้วนะหรืออีกวิธีนึงที่ถ้าใครจำข้อ8อีกวิธีได้นะเดี๋ยวผมทำข้อ8อีกวิธีให้ดูก็ได้นะทบทวนอีกแบบก็ได้นะจะได้มีเนื้อหาให้ดูเยอะหน่อยก็คือเรารู้ว่าถ้า d เป็นหอลมอของ ab เนี่ยมันจะมี xy ที่เป็นจำนวนเต็มที่ d เท่ากับ ax บวก by ส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือแต่อันนี้ไม่ได้ไปกลับนะแต่ว่าถ้า1เป็นหอลมอของ ab อย่างเงี้ยมันจะไปกลับได้ว่ามี xy ที่เป็นจำนวนเต็มที่1เท่ากับ ax บวก by นะดังนั้นตรงเนี้ยผมก็มองตะเกียะที่มันมี ax บวก by เท่ากับหอลมอ ab เนี่ยผมก็แค่มองเป็น x แล้วก็คูณกับ a หารด้วยหอลมอ ab บวก y แล้วก็ b หารด้วยหอลมอ ab อย่างเงี้ยแล้วเท่ากับ1แล้วก็มองเป็นทฤษฎีบทเนี้ยแล้วว่าเวลามี1เท่ากับ ax บวก by เนี่ยมันจะได้ว่าหอลมอของตรงเนี้ยเป็น1แน่นอนหอลมอถ้าเราสลับกันก็คือหอลมอตัวนี้ก็เป็น1ด้วยดังนั้นเนี่ย
ผมจะใช้ฝั่งเนี้ยนะก็คือผมเขียน1อยู่ในรูป x คูณจำนวนเต็มตัวนี้บวก y คูณจำนวนเต็มตัวนี้ดังนั้นก็เลยได้ว่าหอนมอตรงนี้เป็น1แล้วก็หอนมอตัวนี้ก็เป็น1ด้วยเนี่ยก็คือเทียบกันได้นะก็จะจับคู่ไหนก็ได้นะคือเอาสลับกันเนี่ยก็คือเช่นผมจะจับคู่ x กับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะหรือจะจับคู่ y กับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันพวกเนี้ยหอนมอเป็น1หมดโดยใช้ทฤษฎีบทตรงนี้นะครับนี่ก็จบข้อ8วิธีที่2เนาะ2วิธีเลยต่อไปมาดูข้อ9นะครับผมก็อันนี้เขาให้ AB C เป็นเต็มมาแล้วแล้วก็ D เป็นหอนมอของ A กับ B แล้วให้พิสูจน์ตัวนี้นะก็เป็นก็ต่อเมื่อก็พิสูจน์2ข้างนะก็ขาไปนะครับผมก็สมมุติ A หาร B C ลงตัวแล้วก็อย่าลืมที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้เนาะว่าเวลามี A หาร B ลงตัวเนี่ยเราจะเอา C คูณอย่างนี้ก็ได้ไปกลับก็ได้นะ C คูณ2ฝั่งหรือถ้ามี A หาร B ลงตัวแล้วเราก็รู้ว่า D หารทั้ง A และ D ทั้ง B เนี่ยนะแล้วก็หาร2ฝั่งได้เหมือนกันนะ A ส่วน D หาร B ส่วน D อย่างนี้นะหาร2ฝั่งก็ได้คูณ2ฝั่งก็ได้นะโอเคดังนั้นตรงเนี้ยพอมี A หาร B C ลงตัวผมก็เอา D หาร2ฝั่งอย่างนี้ D หารได้นะเพราะว่า D เป็นหอนมอของ A กับ B ดังนั้น D มันหารตัวนี้ลงตัว D หารตัวนี้ลงตัวดังนั้นก็หารได้นะพอหารปุ๊บแล้วเราก็จากนะ A ส่วน D B ส่วน D หอนมอเป็น1เนาะก็อันนี้ก็ทบทวนไปหลายรอบแล้วเนาะว่า D เป็นหอนมอ AB เนี่ยคล้ายๆเรามองเป็น A ส่วน D B ส่วน D เนี่ยก็หอนมอเป็น1นะดังนั้น A ส่วน D เนี่ยหาร2ตัวนี้คูณกันลงตัวแล้วก็คู่นี้หอนมอเป็น1เนาะดังนั้นแสดงว่า A ส่วน D ก็ต้องหารตัวนี้ก็เสร็จ1ข้างเนาะก็คือผมสมมุติ A หาร B C แล้วก็ทำไปถึงบรรทัดสุดท้ายตรงนี้ต่อไปก็จะสมมุติตัวนี้นะขากลับผมก็สมมุติ A ส่วน D หาร C ลงตัวแล้วก็คราวนี้คูณกลับไปนะเอา D คูณ2ฝั่งเนี่ยก็คล้ายๆเป็น A หาร CD อย่างนี้นะแล้วก็จากนะ C ก็หาร C ลงตัวเนาะแล้วก็ D ก็หาร B ลงตัวเพราะ D คือตามโจทย์เนี่ยคือ D เป็นหอนมอของ A กับ B นั้น D หาร B ลงตัวแล้วเราก็เอา C คูณ D กับ C คูณ B เงี้ยหารลงตัวนะเพราะฉะนั้น C คูณ D ก็จะหาร C คูณ B อย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นอันที่เราก็พิสูจน์มาแล้วเนาะถ้า A หาร B กับ C หาร D เงี้ยเราเอาตัวนี้คูณตัวนี้มันก็จะหารตัวนี้คูณตัวนี้ลงตัวนะดังนั้นอันนี้ผมก็ใช้จากตรงนี้แหละดังนั้นเนี่ยผมก็เลยได้ว่าA หาร CD แล้วก็ CD หาร CB ก็เลยสรุปว่า A ก็ต้องหาร CB นะเหมือนอย่าง CB ก็คือ BC นะอันเดียวกันเท่ากันก็เลยจบการพิสูจน์นะ A หาร BC ตามนี้นะครับก็จบการเฉลยข้อ6ถึง9เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมีเวลาผมก็จะเฉลยโจทย์ปัญหา 2.5 ในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ